เอ๊ะดาบเราเคยตัดหินได้เนี่ยมันเหมือนหยวกกล้วยหรือเหมือนหันเต้าหู้นะแต่คราวนี้ดาบเราม้วนงอลงอย่างกับใบตาลใบตาลนี่ม้วนนึกภาพออกไหมจ๊ะดาบนี้แม้ไม่มีจิตยังไม่กล้าทำร้ายสามเณรเราเป็นคนแท้ๆมีจิตกลับไม่รู้คุณของสามเณรโอ้นี่สิดาบยังไม่มีอารมณ์เข้าไปในร่างกายเลยม้วนงอแล้วเราเป็นคนแท้ๆเนี่ยเขายกย่องให้เป็นมหาโจรเนี่ยทำไมเนี่ยยังไม่รู้คุณว่าเป็นสามเณรเนี่ยดีขนาดไหนมีพระคุณอย่างไรมีอานุภาพอย่างไรเป็นบุคคลที่ควรเทิดทูนอย่างไรเพราะว่าเป็นเทือกเถาละกองสมณะเนี่ยเราไม่ได้ไปรู้เรื่องเลยนี่ไหมจ๊ะคิดอย่างนั้นแล้วก็จึงไม่ใช่วางทิ้งดาบเลยถ้าวางก็ค่อยๆบรรจงแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของสามเณรก่อนกล่าวว่าโอ้สามเณรพวกเรานี่นะเป็นโจรมาตั้งนานแล้วคนตั้งพันเห็นพวกเราแต่ไกลยังตัวสั่นส่วนท่านไม่มีความกลัวเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยไม่น่าท่านจะทำไมผ่องใสยิ่งนักเป็นเพราะอะไรเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขนาดดาบลงตรงคอยังเฉยๆและหน้าผ่องใสซะอีกสามเณรก็บอกว่าท่านหัวหน้าท่านประธานธรรมดาของผู้ที่หมดกิเลสแล้วนี่เปิดเผยเลยย่อมไม่มีความหวาดกลัวขึ้นชื่อว่าร่างกายเป็นเหมือนภาระหนักที่ต้องคอยดูแลแปลว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้เครื่องรูปไร้ของหอมที่นั่งที่นอนอะไรสารพัดดูแลกันทุกวันเลยยังไม่มีวันไหนไม่ได้ดูแลร่างกายนี้เลยแปลว่าเหมือนภาระหนักต้องดูแลทุกวันเลยถ้ามันของเรานี่เราไม่ต้องดูแลหรอกถ้ามันของเขาเนี่ยเรายืมเข้ามามันก็ต้องดูแลพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นว่าเมื่อร่างกายแตกสลายไปย่อมมีแต่ความยินดีมีความหวาดกลัวอะไรก็แปลว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยจากการมีชีวิตอยู่หรือตายมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นภาระแต่ตายก็ช่างมันเพราะเราไม่ได้เกิดอีกแล้วประธานโจรฟังแล้วรู้สึกทึ่งเอามากๆหันไปถามลูกน้องทั้ง500คนว่าเคยได้ยินมั้ยและพวกเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปเนี่ยท่านสามเณรได้ว่าอย่างนี้เนี่ยลูกน้องโจรบอกไม่มีความเห็นก็แล้วแต่หัวหน้าเถอะแล้วแต่ท่านประธานเถอะท่านประธานเอาไงแล้วก็กับผมพวกลูกน้องก็เอางั้นที่เป็นโจรมาก็ท่านประธานนำมาเนี่ยนี่เขาบอกแล้วครบโจรก็เป็นโจรนี้แหละหัวหน้าโจรยังบอกว่าเมื่อเราเห็นอนุภาพอย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเป็นโจรป่าบวชดีกว่าเป็นลูกศิษย์สามเณรนี่แหละพวกสมุนโจรเห็นดีเห็นงามไหมเห็นดีเห็นงามบอกดีแล้วงั้นพวกเราก็บวชกันเลยนี่หัวหน้าโจรจึงนำสมุนทั้งหมดกราบเท้าของสามเณรแล้วขอบวชเลยโอ้ได้สามเณรเป็นอุปัชฌาย์เป็นพระศรีราชาบวชนี่พระอรหันต์นะโจรที่พระอรหันต์นะบวชให้นะแล้วสามเณรก็ใช้คมดาบของโจรนั่นแหละตัดปลอยผมของหัวหน้าโจรตัดชายผ้าที่โจรใช้นะห่มนะเอาออกแล้วก็เอามาย้อมด้วยดินสีแดงตัดทุกอย่างหมดไอ้เป็นผ้ากาสาวพัดอย่างนี้แล้วก็ไอ้โจรทั้งหมดบวชเป็นสามเณรให้รับศีล10ข้อเว้นตั้งแต่ข้อที่1เรื่อยไป10ข้อคงจำกันได้นะจ๊ะนี่รับศีล10ไปแล้วสังคีจะสามเณรเมื่อพวกโจรรับศีลเมื่อให้พวกโจรรับศีล10แล้วคิดว่าบริเวณนี้เป็นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับสามเณรใหม่
พราะว่าเป็นโจรนะฆ่าก็มาเยอะพอมาบวชอย่างนี้แล้วหมดฤทธิ์แล้วอย่างนี้พวกญาติๆของคนที่ถูกฆ่าหรือถูกปล้นมันก็จะมาฆ่าเอาสิก็เลยมีความคิดว่านำไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาจะดีกว่าก็นำไปเลยก่อนจะไปก็ได้คิดว่าเราควรจะไปลาพระเถระ30รูปนั้นซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็จะเป็นห่วงแล้วก็กังวลโทมนัสใจว่าเราเนี่ยสามเณรคงตายไปแล้วก็ไม่อาจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้ตั้งแต่เวลาที่เรามากับพวกโจรนั่นตอนนั้นเรายังสังเกตเห็นว่าทุกองค์เนี่ยมีน้ำตานองหน้าหมดเราไม่กลับไปเนี่ยน้ำตาจะขนาดไหนกลับไปหาท่านดีกว่าแล้วก็พาสามเณรใหม่500รูปตอนนี้เป็นรูปแล้ว500รูปแต่เดิมเป็นมหานี่กลับมาบวชแล้วมากราบลาพระภิกษุพระภิกษุเห็นก็ตกใจสิเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้โจรหายไปได้หมดมีแต่เนนมีแต่นักบวชไอ้เรื่องมันเป็นยังไงล่ะสามเณรไหนไหนลองเล่าให้ฟังสิสามเณรก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดให้ฟังจนภิกษุทุกรูปสบายใจไปตามๆกันเหมือนยกภูเขาออกจากอกก่อนจะจากไปสามเณรก็บอกภิกษุทุกรูปอย่าได้ประมาทเอาละตอนนี้สามเณรให้โอวาทมั่งแล้วว่าพระเดชพระคุณทุกรูปให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จากนั้นก็กล่าวลาพาสามเณรใหม่500รูปไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อกลับไปถึงวัดเวรุวันก็ได้นำสามเณร500รูปไปกราบนมัสการพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ก่อนเห็นไหมท่านจะเรียงตามลำดับพระสารีบุตรก็ถามว่าสังกิจจาเธอได้ลูกศิษย์มาหรือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่พูดเพิ่มปิติและก็เพื่อให้สามเณรใหม่ฟังสามเณรก็ตอบว่าครับก็พูดอย่างง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระเถระทราบทุกอย่างพระสารีบุตรท่านก็แนะนำว่าสังกิจจาเธอจึงพาสามเณรเหล่านี้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเถอะสังกิจจาสามเณรไม่ได้รับคำแนะนำจากพระอุปัชฌาย์แล้วก็พาสามเณรทั้ง500ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแม่พระบรมศาสดาก็ตรัสถามว่าสังกิจจาเธอได้ลูกศิษย์มาหรือปลื้มไหมปลื้มถามอย่างนั้นเพิ่มเติมความปลื้มสังกิจจาเธอได้ลูกศิษย์มาหรือสามเณรจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระบรมศาสดาตรัสสนทนากับสามเณรใหม่ทั้ง500ทรงแสดงธรรมเนื้อหาโดยสรุปว่าการที่พวกเธอตั้งอยู่ในศีลการที่พวกเธอตั้งอยู่ในศีลมีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการเป็นโจรแล้วก็มีอายุยืนยาวถึง100ปีเพราะผู้ใดทุศีลมีจิตไม่ตั้งมั่นแม้มีชีวิตอยู่100ปีสู้ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานไม่ได้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเห็นไหมจ๊ะหยุดแม้เพียงวันเดียวกันนั้นประเสริฐเมื่อจบพระธรรมเทศนาสามเณรทั้ง500รูปก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าสามเณรอายุเพียง7ขวบเพียงรูปเดียวก็สามารถช่วยพระภิกษุทั้ง30รูปรอดพ้นจากความตายและยังสร้างศรัทธากับพวกโจรทั้ง500คนได้มาบวชในพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่มีผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็ตามแต่ถ้าหากเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งแล้วก็สามารถชี้นำสิ่งที่ดีๆให้สังคมตลอดจนมวลมนุษยชาติได้แม้เป็นเพียงเด็กเล็กๆก็สามารถทำโลกนี้ให้สว่างได้จ้า